ขนาดพายุไต้ฝุ่นที่แรงที่สุดในปีนี้ของเอเชียขนาดพายุไต้ฝุ่นที่แรงที่สุดในรอบ70ปีของประเทศนี้ยังสกัดเศรษฐกิจเขาไม่อยู่เวียดนามโตไตรมาสที่3 7.4% หักปากกาเซียนเกินคาดหมายแถมจะเป็นการโตที่สุดในรอบ2ปีเหลือเชื่อนะฮะท่านผู้ชมครับเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยถูกจัดให้อยู่เป็นเศรษฐกิจที่เครื่องร้อนแรงที่สุดในภูมิภาคของเอเชียและอาเซียนมาในช่วงหลังๆประมาณ10ปีได้แล้วและในปีนี้ก็ถูกคาดการณ์เหมือนกันครับว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่มีเครื่องยนต์ร้อนแรงต่อไปอย่างชนิดที่ใครก็ต้านไม่อยู่จนกระทั่งในช่วงของวันที่7กันยายนเนี่ยนะครับเป็นวันที่อะไรฮะพายุโซนร้อนยางงินะฮะซึ่งเป็นพายุโซนร้อนที่มีขนาดความรุนแรงมากที่สุดในเอเชียเกิดขึ้นและที่สำคัญต่อไปก็คือว่าไอ้เจ้าพายุโซนร้อนตัวนี้เป็นพายุโซนร้อนที่มีขนาดรุนแรงที่สุดของประเทศเวียดนามในรอบ70ปีทุกคนก็ดีดลูกคิดกันออกมาเป็นที่เรียบร้อยเลยครับโดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์ว่าโอ้โหเศรษฐกิจเวียดนามแย่แล้วเสียหายหนักนะครับนิคมอุตสาหกรรมบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างชาตินะฮะต้องปิดโรงงานหนีภัยพายุแต่ปรากฏว่าไม่เป็นอย่างนั้นครับเมื่อสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามประกาศมาเมื่อวันอาทิตย์นี้เองฮะว่าเศรษฐกิจไตรมาสที่3ของเวียดนามนั้นโตได้ถึง 7.4% ท่านผู้ชมครับเดือนกันยายนเนี่ยมันเป็นเดือนสุดท้ายในไตรมาสที่3นะและพายุยางงิเนี่ยเข้าเวียดนามตั้งแต่ต้นก็คือวันที่7กันยายนให้เวลา1เดือนเต็มๆที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าเศรษฐกิจเขายังโตถึง 7.4% ครับทีนี้ตัวนี้มันสะท้อนอะไรทราบไหมการโต 7.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วของเวียดนามเท่ากับว่าเศรษฐกิจไตรมาส3ของเวียดนามโตสูงที่สุดในรอบ2ปีครับคือนับตั้งแต่ต้นปี2022เป็นต้นมาตอนนั้นเขาโต 7.99% นะเรียกว่าโตเกรงใจฮะเพราะว่า 7.99 เนี่ย 8% มีทอนแค่นั้นเองไม่อยากแตะ8ว่างั้นเถอะนะครับอ่ะโตสูงสุดในรอบ2ปีแล้วเป็นไงไปต่อครับปรากฏว่ายังเป็นการขยายตัวเศรษฐกิจของเวียดนามต่อไตรมาสที่2ติดต่อกันอีกต่างหากนะครับเพราะไตรมาสที่1เขาโต 6.93 ไตรมาส2เขามา 7.4 นะครับและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าหักปากกาเซียนนักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์นักลงทุนหมดเลยเพราะเขาไม่คิดว่าไตรมาสที่3เศรษฐกิจของเวียดนามจะโตได้ถึง 7.4 เพราะเจอพายุโซนร้อนที่รุนแรงที่สุดของเอเชียเกิดขึ้นเมื่อวันที่7กันยายนนะครับสิ่งสำคัญต่อไปเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเศรษฐกิจของเวียดนามกำลังมุ่งสู่เป้าหมาย 7% ปีนี้ค่อนข้างจะเป็นไปได้สูงแล้วเพราะว่า3ไตรมาสเก็บมาตุนเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าทำไมทุกคนเขากลัวกันว่าไตรมาสที่3ของเศรษฐกิจเวียดนามไม่น่าโตได้ขนาดนี้เพราะว่าอะไรฮะไอ้เจ้าพายุยางิที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันสร้างความสูญเสียให้ทั้งชีวิตมนุษย์ของชาวเวียดนามรวมไปถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เขาคิดวิเคราะห์ไว้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะแล้วดูนะครับการเสียหายในแง่ของประชากรของชาวเวียดนามเนี่ยนะครับมีผู้ล้มตายเสียชีวิตจากพายุดังกล่าวเนี่ยนะครับถึง292รายและจนทุกวันนี้ก็ยังหาไม่เจออีกประมาณ40รายนะครับและมีการดีดลูกคิดแล้วว่าจะเสียหายทางเศรษฐกิจตั้ง 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 12,000 ล้านบาทและมันจะไปกระทบ GDP ของประเทศเวียดนามเนี่ยหายไปประมาณ 1-2% นะฮะทีนี้ท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจครับว่าเฮ้ยทำไมโตได้ขนาดนี้ทำไมเศรษฐกิจเวียดนามแกร่งขนาดนี้ขนาดพายุทางธรรมชาติโซนร้อนที่ว่าแรงที่สุดในรอบ70ปีของประเทศนี้และเป็นลูกที่ใหญ่และรุนแรงที่สุดของเอเชียในปีนี้เนี่ยยังทำอะไรเศรษฐกิจเวียดนามไม่ได้ก็เพราะอะไรทราบไหมฮะเครื่องยนต์ส่งออกเครื่องยนต์ภาคการผลิตและเครื่องยนต์ของการใช้จ่ายค้าปลีกทำงานเต็มที่ทั้ง3เครื่องยนต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ฮะการส่งออกพวกผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามไตรมาสที่3เนี่ยพุ่ง 20.6% โอ้โหไทยเองยังไม่ได้2หลักนี่เลยนะฮะนี่เขา 20.6% ในไตรมาสเดียวคือไตรมาสที่3นะฮะแล้วนอกจากนี้ครับการผลิตอุตสาหกรรมไตรมาสที่3ของเวียดนามโตถึง 10.6% ครับนะฮะแล้วนอกจากนี้อีกนะครับเศรษฐกิจเวียดนามตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นไตรมาสที่3ซึ่งเป็นไตรมาสที่โดนพายุยางงี้นี่นะฮะเก็บสะสมการขยายตัวเกิน 5% มาทั้ง3ไตรมาสหมดนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าในที่สุดเนี่ยไตรมาสแรกเขาโต 5.6 มาไตรมาสที่2ก็ประมาณ 6.93 มาไตรมาสที่4เพิ่งมาไตรมาสที่3จบไป 7.4 ฮะเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดนะฮะ9เดือนแรกเศรษฐกิจเวียดนามโต 6.82%และนั่นหมายความว่าอะไรครับ 6.82% ตอนนี้เขามีสิทธิ์จะเข้าเป้า 7% สิ้นปีนี้ของเขาง่ายดายมากนะครับและถ้าเป็นอย่างนั้นหมายความว่าอะไรฮะเศรษฐกิจเวียดนามก็จะโตมากที่สุดในอาเซียนในปีนี้อีกแน่นอนนะครับโอ้โหเหลือเชื่อฮะนี่ขนาดว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า ADB เนี่ยนะครับในการเปิดเผยมุมมองเศรษฐกิจล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาไม่ลดเป้า GDP ของเวียดนามเลยนะฮะโตได้6
6% ต่อเนื่อง2ปีติดนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับด้วยเหตุผลที่เขาโตได้ขนาดนี้ก็เลยทำให้ลาทึ่งนะครับสำหรับเศรษฐกิจเวียดนามที่เขาสามารถโตได้แก่งขนาดนี้นะครับอาถามท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยนะฮะจะโตรั้งท้าย5ชาติอาเซียนในปีนี้ท่านผู้ชมคิดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อส่งเศรษฐกิจประเทศไทยซึ่งใหญ่อันดับ2ของอาเซียนในปีนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าจะโตรั้งท้าย5ชาติอาเซียนชั้นนำในปีนี้เชื่อหรือไม่เชื่อส่งครับพูดง่ายๆมาที่5นะถ้าเชื่อพิมพ์เชื่อครับถ้าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อแล้วส่งมาเลยนะครับดังนั้นเศรษฐกิจของเวียดนามจึงถูกจับตามองไปอย่างมากถ้าหากว่าแม้แต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบเกินกว่า50ปีขึ้นไปของเวียดนามยังทำอะไรเวียดนามไม่ได้โอ้โหเขาถึงบอกว่าทำไมถึงเลือกลงทุนไปที่เวียดนามกันเยอะทุนต่างประเทศทำไมถึงมาลงที่นี่กันเยอะนะฮะพัฒนาคนที่นี่ถึงได้แข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นมากนะฮะรวมถึงระบบการจัดการอะไรต่างๆภายใต้นโยบายเศรษฐกิจของเขาถือว่าทรงพลังอย่างมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถึงถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมก็เชื่อหรือไม่เชื่อครับเศรษฐกิจประเทศไทยซึ่งใหญ่อันดับ2อาเซียนปีนี้จะรั้งสุดท้ายใน5ชาติอาเซียนโดยเฉพาะในตัวเลข GDP ถ้าคิดว่าเชื่อพิมพ์เชื่อครับถ้าคิดว่าไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อแล้วส่งมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับ